Song of Fame เพลงคู่สยามรายการที่จะเชื่อมคน2วัยเข้าด้วยกันผ่านบทเพลงอันไพเราะของศิลปินต้นแบบระดับตำนานของวงการเพลงไทยซึ่งในแต่ละสัปดาห์คุณผู้ชมจะได้พบกับเหล่ามิวสิกโปรดิวเซอร์ระดับแถวหน้าของเมืองไทยที่จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาร่วมกันสร้างสรรค์และทำงานเพลงร่วมกับนักร้องรุ่นใหม่เพื่อร่วมกันเชิดชูผลงานของศิลปินต้นแบบให้คงอยู่ตลอดไปค่ะและในสัปดาห์นี้มิวสิกโปรดิวเซอร์ก็คือน้องแก้มวิทยานีและพี่แมวจีรศักดิ์ค่ะโดยในวันนี้พวกเขาจะต้องมาถ่ายทอดบทเพลงของศิลปินที่เรียกว่าเป็นนักร้องสาวเสียงทรงพลังคุณภาพระดับตัวแม่ของเมืองไทยที่ใช้เสียงสื่ออารมณ์ลงไปในเพลงจนกลายเป็นปากเป็นเสียงให้กับผู้หญิงทำให้ได้รับฉายาว่านักร้องขวัญใจเพื่อนหญิงพลังหญิงปานชนะพรแวกประยูนหลายๆคนรู้จักเธอในฐานะของนักร้องสาวเสียงทรงพลังอันดับต้นๆของเมืองไทยรวมถึงความโดดเด่นในสไตล์การร้องเพลงที่แบ่งปันความรู้สึกของผู้หญิงออกมาได้อย่างถึงอารมณ์มันก็คงจะมากับคาแรคเตอร์ของตัวเองด้วยที่ก็ตรงไปตรงมาไม่ค่อยซับซ้อนเยอะอาจจะไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่ไม่ใช่กุลสตรีไทยในสมัยนิยมที่ผู้หญิงต้องเรียบร้อยอะไรเงี้ยอาจจะเป็นเขาก็อาจจะจับคาแรคเตอร์เราตรงเนี้ยที่เราเป็นคนไม่ค่อยเรียบร้อยอาจจะพูดจ้าหุ่นห้วนไม่ได้มีความหวานอะไรมากนักจับตรงเนี้ยมาเป็นคาแรคเตอร์ในการที่จะสร้างชุดคำต่างๆหรือว่าการสื่อสารต่างๆที่มีความตรงไปตรงมามากขึ้นซึ่งถ้าถามว่าในยุคนั้นการใช้คำพูดหรือชุดคำภาษาแบบนี้ก็ค่อนข้างถือว่าแรงในยุคนั้นนะในยุคสัก20ปีที่แล้วอะไรเงี้ยค่ะบริบทมันยังไม่ได้เปิดให้ผู้หญิงได้ทำอะไรมากนักเลยก็เป็นพวกผู้มาก่อนการรวมไปถึงถ้าพูดถึงปานธนาพรจะไม่พูดถึงมิวสิกวิดีโอก็คงไม่ได้นะคะเรียกได้ว่าเป็นเจ้าแม่มิวสิกวิดีโอที่ทุกคนจะต้องรอติดตามว่าพระเอกและนางเอกแถวหน้าของเมืองไทยคนไหนจะมาแสดงรวมถึงเรื่องราวจะเข้มข้นขนาดไหนด้วยค่ะทำใจไม่ดื้อดึงถึงรักเธอเท่าไร
ว่าศิลปินระดับตำนานของเราขอต้อนรับปานธนพรสวัสดีค่ะปานทุกคนรอคอยให้ปานมาเยือนรายการโอ้จริงเหรอคะเพราะปานเนี่ยเป็นเจ้าของเพลงเพราะและเพลงฮิตเยอะมากเริ่มจากเพลงแรกค่ะปานปานบอกว่าขอเร็วแค่นี้เนี่ยปานแทบจะไม่ค่อยได้ร้องในระยะหลังๆจริงป่ะคะระยะ10ปีมาแล้วเนี่ย10กว่าปีมาเนี่ยไม่ได้ร้องเพลงนี้เลยเพิ่งจะมาร้องวันนี้ค่ะขอเร็วแค่นี้ก็ตอนนั้นเนี่ยจำได้ว่าเป็นชุดที่พีคที่สุดน่าจะพีคที่สุดคือร้านตลับในวันที่ตลาดผีเฟื่องฟูที่สุดเพราะฉะนั้นการที่เรายังขายของแท้ได้เป็นร้านตลับก็แปลว่ามันแบบโหมันสุดจริงก่อนหน้านี้แต่ว่าเพลงนี้ตอนที่ออกอัลบั้มตอนนั้นชุดที่3ค่ะแต่ว่าอัลบั้มชุดนี้ก็คือฉลองร้านตลับนะจ๊ะร้านจ้า True Story นะคะก่อนจะมาเป็นปานที่ออกอัลบั้มกับ RS จริงๆเนี่ยปานมีเสียงร้องอยู่ในทีวีในวิทยุมาก่อนใช่ๆๆเริ่มจากอะไรคะปานโอ้โหเพลงชาติก่อนเนาะแต่อันนั้นยังไม่ได้ร้องคนเดียวเนาะมันก็จะแบบว่าแก้ยากนิดนึงก็จะมีส่วนใหญ่เพลงละครเพลงละครมาก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นหูทุกค่ายตอนนั้นเพราะเราเป็นมือปืนรับจ้างทุกช่องเลยเอางี้ดีกว่ามีหมดเลยแล้วก็คอรัสถ้าบางคนจำได้ถ้าไปเปิดปกก็จะเจอชื่อปานอยู่แล้วไปไงมาไงถึงเข้าหูเฮียฮอแล้วมาอยู่ RS ได้ล่ะคะในความเข้าใจป่ะนะตอนนั้นน่ะน่าจะเป็นมาจากไกด์นั้นน่ะจะไกด์ให้น้องโมเมอยู่เพลงเดียวตอนนั้นน่ะเหมือนกับว่าเค้ากําลังจะหาเส้นร้องอันเนี้ยว่าตรงไหนที่มันพอดีเฮียน่าจะได้ยินจากอันนี้แล้วก็ให้โปรดิวเซอร์เนี่ยโทรมาถามว่าคนเนี้ยเป็นใครอายุเท่าไหร่ปีนี้มันอายุเท่าไหร่อะไรเงี้ยเราบอกว่าตอนนั้นเรา24ให้เอากลับมาร้องเพลงที่เหมาะสมกับอายุเค้าโตหน่อยตอนนั้นพี่โฟสมีนาฬิกาทรายเราก็น้องนาฬิกาทรายแล้วก็เขาก็เริ่มมีความสนใจเสร็จแล้วก็เฮียชอบซะงั้นเฮียชอบซะงั้นก็เลยกลายเป็นแบบว่าอ่ะก็เลยเรียกมาคุยกันพูดคุยกันเป็นอย่างงู้นอย่างนี้หาดิเรกชันเลยก็ว่ากันไปก็ทำไปแล้วก็นั่งสัมภาษณ์กันไปนู่นนี่นั่นหาดิเรกชันกันไปมากก็ได้เพลงตบมือข้างเดียวจำได้ว่าคุยกันนานมากทำอยู่ประมาณ 6-7 เดือนอ่ะเพราะว่ายังหาตรงไหนไม่ได้ว่าไอ้ปานธพรจริงมันร้องมันเป็นยังไงเพลงมันประมาณนี้มันเป็นยังไงเพราะตัวเองไม่ใช่คนร็อกไม่ได้ชอบร้องเพลงอะไรรุนแรงเลยแต่สิ่งที่ได้คือฮัลโหลคืออะไรอ่ะดราม่าอะไรมากมายอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ทำไปเพราะว่าเรารู้สึกมันเป็นหน้าที่นักร้องแล้วในใจเราก็คิดแค่ว่าเดี๋ยวทำอัลบั้มเดียวก็จบแล้วแล้วก็พอทำมาก็เลยกลายเป็นว่าก็กลายเป็นอยู่ทุกวันยังอยู่แค่ชุดแรกก็เปรี้ยงมากคนรู้จักทั้งประเทศจนเฮียให้ฉายาว่าปานเป็นดับเบิลพีคอันนี้ขยายความหน่อยสิคือเฮียเคยพูดกับปานว่ามันแปลกเฮียบอกว่าไอ้ปานเนี่ยมันมากับอะไรก็ไม่รู้นะคือมันพีคไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่กราฟอ่ะมันจะแบบมันจะมากกว่านี้ไม่ค่อยได้แล้วส่วนใหญ่แต่แกก็บอกว่าไอ้เนี่ยมันมาแล้วมันพีคไปแล้วรอบนึงมาเจอมาเอามาทำหนุ่มเบาสาวปามาทำอะไรมันดับเบิลพีคขึ้นไปอีกก็ไม่รู้มันมากับอะไรเฮียว่างานเฮียก็เลยบอกว่าถ้าสมัยถ้ายังไม่มีเทปผีซีดีเถื่อนเนี่ยนะในสมัยตอนยิ่งชุดที่3มาหูปานเฮียให้2ล้านเลยแล้วบ้านนี้มันน่าจะมันเอาเราไปครึ่งนึงอะไรเงี้ยว่าไปเป็นยุคนั้นหนักจริงๆแต่ก็ทํายอดขายทะลุล้านแล้วก็ความปังความพีคของอัลบั้มเยอะมากและเพลงฮิตของปานก็มีมากมายวันนี้2 of Fame ของเรานะคะทําการคัดยากมากมันเยอะไม่ได้เลือกว่าจะเอาอะไรมาร้องยากนะเลือกว่าจะตัดเพลงไหนออกยากกว่าวันนี้เรามาดูดีกว่าว่ามิวสิกโปรดิวเซอร์ทั้ง2คนของเราจะเลือกเพลงอะไรรวมถึงจะไปเจอกับนักร้องรุ่นใหม่คนไหนเดี๋ยวตอนนี้เราไปพบกับมิวสิกโปรดิวเซอร์ในสัปดาห์นี้ของเรานะคะพี่แมวจิรศักดิ์ปานพุ่มและน้องแก้มวิชญานีค่ะและคู่แรกที่จะมาร่วมกันถ่ายทอดเพลงของปานก็คือน้องแก้มวิชญานีและน้องนิสานั่นเองค่ะซึ่งทั้งคู่ได้เลือกเพลงหวงมาถ่ายทอดใหม่แต่ก่อนจะไปติดตามการทำงานและฟังเพลงเพราะของทั้งคู่เราไปทำความรู้จักกับน้องนิสากันก่อนเลยดีกว่าค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวชนิสาภคณิษฐ์เสงสีกุลค่ะชื่อเล่นชื่อนิสาค่ะอายุ24ปีค่ะทั้งร่างกายจุดเริ่มต้นของการร้องเพลงของหนูนะคะก็คือคุณแม่เห็นว่าเราเต้นแล้วเราก็ลิปซิงไปด้วยคุณแม่ก็เลยลองส่งหนูไปเลยร้องเพลงดูค่ะคุณแม่ก็เลยส่งประกวดร้องเพลงมาเรื่อยๆตั้งแต่เด็กเลยค่ะจนถึงช่วงประมาณม.ต้นค่ะไม่เคยร้ายคิดยังไงก็ไม่หนูเริ่มรู้จักพี่ปานก็เพราะว่านี่แหละค่ะคุณแม่ชอบให้ร้องเพลงตอนนั้นคุณแม่ก็มองว่าเราเสียงเหมาะกับพี่ปานนะแต่มันดันมีเพลงนึงที่แบบสะกิดใจหนูมากๆเลยค่ะนั่นก็คือเพลงใจนำทางของพี่ปานธนพร
เพลงของพี่ปานธนาพรทำให้หนูมีกำลังใจขึ้นมาเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ชีวิตของหนูพ่อหายไปมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามากระทันหันแบบวุ่นวายมากๆในชีวิตแต่แบบสิ่งที่เราต้องทำอะค่ะมันคือการทำหน้าที่ต่อแม่ก็บอกเราเสมอว่าแบบเออเนี่ยฟังเพลงนี้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยพี่ปานเขาบอกเนี่ยว่าแบบเนี่ยชีวิตอยู่พ้นพรุ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยคุณแม่เขาก็ยังติดตลกยังมีพลังมี energy ให้เราเสมอพร้อมกับการเปิดเพลงพี่ปานนะคะแล้วให้มันแล้วไปหลังจากที่แบบว่าหนูฟังเพลงของพี่ปานหนูก็เห็นว่าพี่ปานธนาพรเนี่ยให้กำลังใจคนให้คุณค่าคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ดีมากๆหนูมองว่านั่นคือความประสบความสำเร็จของศิลปินคนนึงเลยนะคะศิลปินสำหรับหนูมันไม่ใช่แค่การมอบความสุขแต่มันหมายความว่าเราต้องมอบมุมมองชีวิตหรือว่าประสบการณ์ใหม่ๆให้กับคนที่เสพผลงานของเราด้วยซึ่งพี่ปานก็เป็นไอดอลหนูทางด้านนั้นมากๆเลยค่ะฉันมาทวงของฉันคืนฉันไม่เคยแย่งของคนอื่นวันนี้หนูมาร้องเพลงห่วงของพี่ปานค่ะความรู้สึกที่ได้ร้องกับพี่แก้มตื่นเต้นเข้าไปอีกค่ะตอนที่หนูจะได้รู้ว่าหนูจะได้ร้องพี่แก้มนี่หนูเข่าสุดเลยค่ะเพลงที่วันนี้เลือกมานะคะก็คือเพลงห่วงเพลงห่วงเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันเป็นเพลงที่ค่อนข้างจะโหดนะทั้งเนื้อหาทั้งเมโลดี้อะไรต่างๆมันคือเพลงที่ฟาดฟันแบบต้องการจะบอกเล่าความรู้สึกของผู้หญิงที่โดนแย่งของรักไปคำที่มันแบบไม่ต้องมาอ้อมค้อมกันนะแล้วเวลาถ้ายิ่งเจอเรื่องราวต่างๆยิ่งเรื่องราวของความรักอย่างเงี้ยค่ะมันจะชัดเจนมากเราสามารถเปิดเพลงพี่ปานให้คนที่เราอยากบอกอะไรให้ได้เลยอย่างเงี้ยเออมันเลยต้องใช้อาศัยความคมพลังทีนี้เนี่ยเพลงของปานเนี่ยส่วนใหญ่จะมีเมโลดี้แล้วก็ดนตรีที่เป็นบล็อกจัดจ้านในด้านอารมณ์แก้มเป็นโค้ชด้วยทีนี้ก็ต้องยิ่งจัดจ้านเข้าไปอีกไม่ขนาดนั้นนะคะจ้านิดนึงเพลงจัดจ้านอยู่แล้วแต่ว่าด้วยความที่ดนตรีที่พี่อั่นอาร์เรนจ์มาเนี่ยแก้มสู่มันเข้มข้นขึ้นแก้มก็เลยอยากจะขออนุญาตว่ามันมีท่อนท้ายอะค่ะให้มันดราม่าติกขึ้นมีดรามาติกขึ้นอะไรต่างๆเหล่านี้อาจารย์เนี่ยจะเปลี่ยนคีย์ขึ้นไปนิดนึงในระหว่างที่เปลี่ยนคีย์น้องแก้มจะขออะไรนะขอว่าพอเปลี่ยนคีย์แล้วใช่มั้ยคะคนแรกเข้าจะให้เป็นนิสาเข้าว่าฉันหัวใช่มั้ยแล้วเดี๋ยวแก้มจะเหมือนร้องรับเขาเป็นโน้ตประสานอ๋อแล้วทีนี้ก็ร้องคู่กันอีกทีนึงให้มีจังหวะหยุดนิดนึงจะได้มีอะไรโอเคไม่เป็นไรร้องไปเลยฉันห่วงฉันมาทวงของฉันคืนประมาณนี้เลนส์ของน้องแก้มเนี่ยเขากว้างเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเอาแก้มเป็นเมนนะครับก็คือว่าเราจะเอาเลนส์ออกมาเป็นบัลลาดมิวสิคอลบัลลาดแต่ยังคงความเป็นร็อกแล้วตอนนี้น้องมีท่อนไหนที่กังวลไหมส่วนใหญ่สำหรับเสียงหนูก็จะเป็นท่อนสูงเลยค่ะพี่แก้มเข้าใจแล้วไม่ต้องไปกังวลว่ามันสูงคิดแค่ว่าเหมือนเราเล่าเรื่องเราบอกเขาไปว่าไม่เคยหยาบคายเหมือนพูดอ่ะไม่เคยหยาบคายอย่างนี้แต่มันไม่มีวิธีใดมันไม่มีวิธีอื่นแล้วเพราะฉะนั้นฉันต้องทำแบบนี้จ้ะพอเราเข้าใจเนื้อเพลงมันก็จะอินเนอร์ออกมาแล้วมันจะมั่นใจมากขึ้นในการร้องขึ้นไปเพลงนี้มีเนื้อหาที่ทวงสิ่งที่เราต้องการคืนมาค่ะในท่อนฮุกที่ดียิ่งทำให้หนูอินมากๆเลยค่ะเป็นเพลงที่หนูจะต้องส่งพลังให้ได้มากที่สุดเลยค่ะเพลงห่วงเหรอพี่จำได้ว่าพี่เปลี่ยนแค่ไม่กี่คำในนั้นเพื่อให้เข้าปากผู้หญิงเจ้าชู้เมื่อรู้อย่าฝืนอะไรแบบนี้มันก็จะได้แบบให้ความหมายที่ลึกมากกว่าเดิมแล้วก็มีชั้นเชิงThank you.
ไรเครียดยังไงก็ไม่ผ่านไม่รังแกไม่รักรานแล้วให้มันแล้วไปแต่วันนี้มีเหตุผลขอเป็นคนไม่ห้ามใจกล้าดีอย่างไรมาขโมยของสำคัญโทษนะแบบถามดีๆบอกว่าเพลงหวงในเวอร์ชั่นของมิวสิกโปรดิวเซอร์แก้มกับน้องนิสาเนี่ยช่างเป็นการสื่อสารอารมณ์เพลงได้อย่างกินใจจริงๆค่ะเป็นเวอร์ชั่นแบบที่พี่กับน้องจะไปทวงของของฉันคืนตีความได้ถึงเครื่องมากๆเลยค่ะนั่นคิดว่าคู่ที่2เนี่ยต้องอย่ายอมแพ้แล้วนะคะเอาเป็นว่าเราไปติดตามการ arrange เพลงคืนขาวจาก music producer แมวกับน้องนานะกันดีกว่าว่าจะออกมาเป็นแบบไหนไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อนานะค่ะรุทธยาอายุ14ปีเป็นสาวโคราชค่ะ
นูเริ่มร้องเพลงตอนอยู่ประมาณป.6 ค่ะคุณแม่ก็กลัวว่าหนูจะเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าเข้าสังคมแม่ก็เลยชวนไปเรียนร้องเพลงค่ะหนูก็โอเคหนูก็ชอบร้องเพลงอยู่แล้วก็เลยไปเรียนร้องเพลงจนถึงทุกวันนี้ค่ะก็แต่ก่อนแม่เห็นว่าหนูเป็นคนขี้อายมากเลยค่ะเวลาหนูคุยกับใครหนูก็จะหลบอยู่หลังแม่ตลอดปกตินิสัยของเขาอ่ะตามปกติแล้วก็จะขี้อายหน่อยค่ะแต่พอเวลาที่เขาจะต้องขึ้นแสดงหรือว่าร้องเพลงเขาก็จะเป็นอีกบุคลิกนึงอีกคนนึงค่ะเขาอะชอบร้องเพลงอยู่แล้วแม่ก็เลยส่งเสริมทางด้านนี้ให้เขาไปอยู่กับวงเพื่อนๆแล้วพอดีคุณครูเขาเห็นเขาก็เลยให้น้องเนี่ยไปเป็นนักร้องนำของวงของโรงเรียนค่ะปกติหนูก็ฟังได้ทุกแนวเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นหมอลำสตริงลูกทุ่งลูกกรุงได้หมดเลยค่ะแต่ว่าถ้าอยู่กับแม่แม่ก็จะชอบเปิดเพลงสตริงยุค90ยุคเก่าๆให้ฟังค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพลงพี่ปานค่ะติดต่อเข้ามาค่ะว่าเทปนี้จะเป็นเทปที่ต้องร้องเพลงของพี่ปานค่ะตอนได้ยินเท่านั้นแหละหน้าแม่ร้อยขึ้นมาเลยค่ะแบบแม่ชอบพี่ปานมากค่ะก็ตอบตกลงเลยค่ะวันนี้หนูมาร้องเพลงคืนเขากับพี่แมวจิรศักดิ์ความรู้สึกแรกเลยคือตื่นเต้นแน่นอนค่ะสองก็คือรู้สึกว่าพี่เขาเก่งมากพี่แมวก็คอยบอกว่าท่อนี้ขึ้นยังไงท่อนี้ทำยังไงแอดลีดยังไงแล้วก็ประสานยังไงเหตุผลที่ชอบเพลงของพี่ปานก็คือถึงหนูจะดูแบบว่ายังเด็กอยู่ทำไมถึงชอบเพลงของพี่ปานก็ถึงแม้ว่าเนื้อหามันจะรุนแรงหรือว่าอะไรแต่ว่าหนูไม่ได้ดูที่เนื้อหามันแต่หนูดูที่ความรู้สึกเขาเรียกว่าอะไร feeling ของเนื้อเพลงมากกว่าค่ะว่าเขารู้สึกยังไงแล้วเขาทำให้หนูเชื่อว่าในเพลงนั้นเขารู้สึกยังไงแล้วก็มันเป็นเพลงในตำนานอะค่ะมันใช้ประกวดได้มันใช้เอาไว้ฝึกเสียงเอาไว้ฝึกเทคนิคฝึกทุกอย่างได้เลยค่ะเพลงนี้เนี่ยคีย์เดิม original มันเป็น A minor นะพี่เนาะ A minor ครับแต่เนื่องจากว่าเราอะเป็นผู้หญิงกับผู้ชายในคีย์เดิม A minor เนี่ยสำหรับพี่มันจะต่ำมากมันก็เลยพอถึงตอนที่เราฟีดกันมันอาจจะมีการเปลี่ยนคีย์ชิฟต์คีย์ขึ้นไปบ้างอะไรเงี้ยด้วยความที่เพลงนี้มีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนโดดเด่นอยู่แล้วในเรื่องของทำนองแล้วก็เนื้อหาดังนั้นการที่เราจะไปซุกซนอะไรทำอะไรให้มันหวือหวาจนเกินภาพที่คนรู้จักเนี่ยนะมันก็จะทำลายคาแรคเตอร์อะไรบางอย่างมันมีคุณค่าของมันอยู่ในตัวตรงนั้นทีนี้เราก็จะขึ้นเป็นเปียโนมาทั้งหมดเมื่อกี้ที่สรุปได้ก็คือเป็น9บาท9บาทนะฮะในลักษณะไหนนะครับพี่อ่านลองทำให้ดูอันนี้4แล้วก็56 7จริงๆแล้วคือ8สูตรแค่นี้แล้วก็ทิ้ง2 3คุณตะนะนะตะนะตะก็คือขึ้นตรงนี้เลยใช่ใช่โอเคค่ะหนูต้องขึ้นก่อนนะอันนี้แบนด์วงที่จะเข้ามาเนี่ยจะเริ่มเข้าตั้งแต่ท่อน A เนี่ยก็จะเป็นเปียโนกีตาร์แล้วก็มีกองทำลูงั้นเดี๋ยวหนูลองร้องดีไหมคะได้ได้เดี๋ยวเราลองเข้าทั้งอารมณ์ตอนแรกเนี่ยโอเคแล้วก็คือท่อนเบาเดี๋ยวว่ามันจะดังขึ้นยังไงเดี๋ยวเราลองมาซ้อมตั้งแต่ท่อนนี้ตั้งแต่ท่อนพรีฮุกใช่ไหมท่อนพรีฮุกขึ้นไปรู้สึกว่าพี่เขาเก่งมากคือท่อนไหนที่หนูร้องไม่ถึงหรือว่าร้องไม่ทันร้องไม่ได้พี่เขาก็ช่วยตลอดครับ two three four แล้วเลยไม่โทษเธอเราเลยไม่แค้นใครถึงเสียเธอถึงเสียใจแต่ก็ทำได้แค่นี้มาคืนเขามาเธอไม่ใช่ของเราคืนเขาไปยอมแพ้แล้วไปไกลสักดีกว่าอยู่กับคนที่ไร้ใจอยู่ไปมันก็เลยค่ะ
าไปเนี่ยเราแผ่วได้คืนเขาเนี่ยมันก็อารมณ์เหมือนกับว่าอยากจะให้เห็นถึงความสตรองของผู้หญิงในมุมนึงเหมือนกันว่าอะไรที่มันไม่ใช่ของเราอ่ะคืนเขาไปมันอาจจะเจ็บหน่อยนะแต่ว่าถ้าคืนเขาไปแล้วมันน่าจะดีกว่าThank you.
เป็นคืนเขาที่ถ่ายทอดผ่านผู้ชายอย่างมิวสิกโปรดิวเซอร์แมวและผู้หญิงอย่างน้องนานะได้ลงตัวมากๆเรียกว่าเปลี่ยนอารมณ์ไปอีกเวอร์ชั่นเลยจริงๆค่ะเรายังมีอีกหนึ่งเพลงพิเศษที่นักร้องรุ่นใหม่ทั้งสองคนจะมาถ่ายทอดบทเพลงสื่ออารมณ์ของปาธนพรนะคะนั่นก็คือเพลงรักแท้แท้ใกล้ชิดนั่นเองค่ะรักแท้แท้ใกล้ชิดค่ะน้องกับน้องนานะค่ะเพลงนี้มีความหมายเกี่ยวกับว่าเพื่อนที่ไว้ใจคนรักที่เราไว้ใจที่เขาอยู่ใกล้ชิดกันแล้วก็แพ้ความใกล้ชิดหักหลังเราคืนมาค่ะตอนที่เริ่มซ้อมก็ตอนแรกหนูกับพี่นิสาก็ยังจูนเสียงเข้ากันไม่ได้ค่ะมันก็ปรับกันเอาค่ะหน้างานแล้วก็พี่เขาเป็นคนแนวเสียงแบบว่าแน่นทุ้มค่ะแต่ว่าหนูเป็นคนเสียงจะออกแนวบางๆมากกว่าทำให้หนูเลยได้ท่อนขึ้นสูงเยอะพี่เขาก็จะได้ท่อนเวอร์ต่ำเยอะกว่าไปสำหรับเขาเพลงมันโตเอางี้แล้วกันเพลงขนาดเพลงมันโตเกินอายุใช่ไหมคะอันนี้เราก็ต้องมาดูว่าแต่มันก็น่าสนใจตรงที่ว่าเราอยากจะรู้เหมือนกันว่าถ้าในเด็กที่อายุเท่านี้เวลาที่เจอเพลงแบบนี้ตีความยังไงสำเนียงมันจะออกเป็นยังไงอันนี้น่าสนใจเจอตรงนี้ที่ได้แต่ซื้อปวดตรงนี้ที่ได้แต่งงงายวางน้ำมันให้อยู่ใกล้ๆกองไฟไว้ใจแต่ไม่นึกเลยแต่ไม่
ก็เขาเป็นคนที่เสียงดีพลังเสียงดีมากแล้วก็ร้องได้เพราะประสานเพราะทุกอย่างเลิศมากค่ะหนูก็เลยเริ่มฟังเขาแล้วก็เริ่มแกะเพลงตามเขามาเรื่อยๆเลยค่ะพี่ปานี่เป็นไอดอลเรื่องความเป็นผู้หญิงแกร่งแล้วก็ความรู้คุณค่าในตัวเองรู้ถึงสิ่งที่ตัวเองกำลังจะทำอยู่หรือแบบว่าไม่ว่าจะเป็นอยู่ฝั่งผู้หญิงก็ตามหรือว่าจะพูดถึงคุณค่าของชีวิตเขาก็สามารถทำออกมาแบบสร้างผลงานเพลงออกมาได้ดีมากๆสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหัวใจพังยับเยินอุปสรรคเหรอคะเอาจากภายในกับภายนอกอุปสรรคภายในก็คือความรู้สึกของตัวเราเองที่เราจะต้องทำงานไปบางครั้งเราจะต้องเจอในสิ่งที่เราไม่พอใจซึ่งเดี๋ยววันหนึ่งเราก็ต้องเจอใช่ไหมลูกเป็นสิ่งที่เราไม่พอใจเป็นสิ่งเราไม่ชอบใจไม่ได้อย่างใจอันนี้ก็เรียกอุปสรรคภายในก็ต้องจัดการรู้จักวิธีที่จะจัดการทำยังไงให้มันผ่านพ้นไปให้ได้นะคะบางทีก็เจอเรื่องที่น่าพอใจมากๆน่ายินดีมากๆก็ต้องจัดการเหมือนกันไม่ใช่ว่าจะจัดการแต่สิ่งที่ไม่พอใจอย่างเดียวพอใจก็ต้องยิ่งจัดการเลยส่วนปัจจัยภายนอกที่เราควบคุมไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแบบผู้คนที่เราจะต้องพบเจอเนาะแล้วก็งานบางอย่างที่ต้องอดตาหลับขับตานอนในหลายๆอย่างหรือว่างานบางอย่างที่เราจะต้องไปเรียนรู้ใหม่ๆต้องใช้วินัยค่อนข้างเยอะต้องอะไรเราทำงานกับผู้คนที่หลากหลายอาชีพหลากหลายชีวิตต้องใช้ความอดทนวันนี้มาเป็นเลเจนด์หน่อยจะรู้สึกว่าโหในสายตาน้องๆจะรู้ว่าโหยิ่งใหญ่จังเลยแต่พี่ปานก็ไม่สามารถที่จะไปบอกทุกคนได้ว่าต้องตอนนี้เดี๋ยวนี้ต้องทำอันนี้เพราะฉันจะมีเวลาให้เท่านี้เราทำเช่นนั้นไม่ได้อันนี้ก็เป็นวินัยในการทำงานและต้องเคารพความเป็นอาชีพของแต่ละคนด้วยอันนี้ถ้าเราเข้าใจจุดตรงนี้ได้เราจะทำงานแบบมีความสุขไม่ว่าเราจะอยู่ตรงไหนในโพสิชันไหนมันจะเป็นความกลมกลืนไปด้วยกันกับงานตัวแม่ทรงพลังค่ะเพราะว่าทรงพลังทั้งเสียงร้องแล้วก็เนื้อหาของเพลงเทคนิคเขาดีมากหนูก็เลยชอบเพลงของเขามากแล้วเขาทำให้เรารู้สึกทักใจว่าแบบมันทำให้เราเชื่อว่าแบบในบทเพลงเนี่ยเขารู้สึกยังไงทำให้แบบคนที่ฟังรู้สึกอินไปกับเพลงหรือแม้แต่แบบเพิ่มพลังให้กับเขาได้หนูก็เป็นคนนึงที่ฟังเพลงของพี่ปานแล้วก็ได้แรงบันดาลใจมากมายเลยค่ะเราเป็นคนในวงการเนี่ยเราจะไม่ได้มองภาพข้างนอกหรอกว่าปานเป็นนักร้องหรืออะไรที่โด่งดังในเรื่องไหนแบบไหนยังไงคาแรคเตอร์เป็นไงจะนึกถึงเสียงเขาเพราะว่าเขาเป็นมือปืนในห้องอัดเสียงในเรื่องของการร้องไกด์ร้องคอรัสเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังอันนี้คือสิ่งที่ผมจดจำในตัวปานต้องขอบคุณที่คิดรายการแบบนี้ซึ่งมันก็ทำให้คนยุคใหม่ยุคเก่าได้มาเจอกันด้วยเพลงนะคะมันก็เป็นเหมือนกับการเวลาที่มันสื่อสารกันมาด้วยเพลงต่อเวลาจากคนรุ่นที่เคยทำเอาไว้แล้วก็จะได้ยินคนรุ่นใหม่ๆที่เข้ามาร้องในสิ่งที่เราทำเอาไว้ในรูปแบบใหม่เป็นนักร้องคนหนึ่งเท่านั้นแล้วก็เป็นแค่นักเล่าเรื่องธรรมดาคนหนึ่งเลยไม่ใช่ดีว่าไม่ใช่ซูเปอร์สตาร์แต่เป็นแค่นักร้องจริงๆที่ใช้เสียงนำทางชีวิตมาโดยตลอดชีวิตอยู่ได้เพราะเรามีเส้นเสียงอันเนี้ยที่เขาให้มาเลี้ยงครอบครัวแล้วก็เลี้ยงตัวเองมาเพราะฉะนั้นณวันนี้ปานละครคืออะไรแค่นักร้องคนหนึ่งเท่านั้นอ
ำหรับปานธนพรนะคะเข้าสู่ทำเนียบสองออฟเฟซของพวกเราเรียบร้อยค่ะหวังว่าคืนนี้ทุกคนจะมีความสุขกับเพลงเพราะๆของปานที่ถ่ายทอดโดยศิลปินทุกคนนะคะยังไม่หมดคืนนี้เราจะทิ้งท้ายด้วยเพลงที่ทำให้ทุกคนรู้จักชื่อของปานธนพรในฐานะนักร้องหญิงที่เป็นปากเป็นเสียงแทนผู้หญิงทั้งประเทศเพลงอะไรคะแก้มตบมือข้างเดียวค่ะเขาจะฟาดฟันกันค่ะพี่แนวค่ะวันนี้ไม่ฟาดกับปานเดี๋ยวเราจะมาดูดีว่าทั้งสองคนนะคะกับเพลงนี้จะเพราะขนาดไหนส่งทุกคนเข้านอนด้วยเพลงนี้กันละกันนะคะแล้วกลับมาพบกับ Song of Fame เพลงคู่สยามได้ใหม่ครั้งหน้าที่นี่ทางไทย PBS กดหมายเลข3นะคะวันนี้พวกเราทั้งหมดลาไปพร้อมกับตบมือข้างเดียวนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นการเขียนเพลงที่ชาญฉลาดในการใช้คำซ้ำความหมายเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยเจอซึ่งพี่บังแกก็คิดมาได้ยังไงเนี่ยคือคำว่าเจ็บของแกมันได้สองมุมอย่างเงี้ยไม่ได้เจ็บแบบว่าไม่ได้เจ็บว่าใครรักเธอแต่เจ็บที่เธอรักใครใช่ไหมไม่ได้ปวดที่ใครเข้ามาใกล้แต่ปวดที่ใจเธอไปใกล้เขาเพราะนั้นคำเดียวกันมันถูกใช้สองด้านมันเลยยิ่งทำให้คนอาจจะรู้สึกโอ้โหมัน amazing นะสำหรับภาษาเพลงแบบนี้นานๆจะโผล่มาสักเพลงนึงThe